คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้เล่นเกนชินในทุกระดับเลยแต่ละระดับโลกเนี่ยควรทำอะไรบ้างการทำเควสปั้นตัวละครอาร์ติแฟกต์ต้องทำขนาดไหนไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกม Genshin Impact นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอนำเสนอคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้เล่นตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยครับฟังเอาไปประกอบการตัดสินใจและเล่นเกมนี้ให้อย่างสะดวกสบายแล้วก็สนุกมากขึ้นครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันรู้หรือเปล่าว่าเกม Genshin Impact เนี่ยเขามีร้านเติมเงินราคาถูกที่สามารถเติมผ่าน UID ได้ด้วยนะไม่ต้องใช้ ID Password เลยครับ ID ของเราปลอดภัยแถมเติมถูกด้วยผ่าน Lichman Shop นั่นเองครับผมลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับกลับมาที่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยกับคำว่าระดับนักประจนภัยครับหรือว่า Adventure Rank นั่นเองครับผมหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกย่อว่า AR ครับที่มาจากคำว่า Adventure Rank คือเกม Genshin Impact จะมีการคิดเลเวลแยกออกมาเป็น2ส่วนครับก็คือระดับนักประจนภัยแล้วก็เลเวลของแต่ละตัวละครครับโดย AR เนี่ยก็จะมีไล่ตั้งแต่ AR 1ถึง60นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีเรื่องของระดับโลกด้วยโดยโลกของเกม Genshin Impact เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น8ระดับด้วยกันครับที่จะเป็นตัวกำหนดความเก่งกาจของมอนสเตอร์ในแมปของบอสต่างๆของเรานะครับรวมไปถึงระดับสูงสุดของตัวละครไอเทมต่างๆที่จะทำให้ ID ของเราเนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วครับดังนั้นนะครับระดับโลกเนี่ยเราควรอัพไปเรื่อยๆนะตามระดับนักประจนภัยของเราเลยครับไม่ควรดองนะครับถัดมาครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งผู้เล่นเป็นระดับกันนะครับมาเริ่มกันที่ลำดับที่1นะครับผมก็คือผู้เล่นระดับเริ่มต้นเกมครับผมสำหรับ AR 1ถึง35นั่นเองสำหรับในช่วง AR 1ถึง35เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเนี่ย AR พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยครับในช่วงนี้เพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่มากๆเลยเกมเนี่ยจะมีเควสแล้วก็เนื้อเรื่องเยอะมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆโฟกัสไปที่การทำเควสได้เลยแล้วในแต่ละเควสเนี่ยเขาก็จะสอนระบบแมคานิกต่างๆในเกมของเพื่อนๆไปเรื่อยๆด้วยครับโดยเควสในเกมนะครับจะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับเราจะเรียงตามลำดับความสำคัญเลยนะทุกคนสำหรับเควสประจำวันจะเป็นเควสสีม่วงๆนะอันนี้จะรีเซ็ตทุกวันครับก็จะเป็นให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลเวลของระดับนักประจนภัยแล้วก็ได้เพชรฟรีด้วยอันนี้ห้ามพลาดในแต่ละวันเลยนะครับถัดมาครับเควสสีทองสำหรับเควสสีทองเนี่ยจะเป็นเควสเนื้อเรื่องหลักและเควสเทพเจ้าครับมีความสำคัญที่จะนำพาเพื่อนๆเปิดแมปไปยังพื้นที่ใหม่ๆครับรวมไปถึงไปยังเมืองใหม่ๆด้วยดังนั้นหากมีเควสสีทองขึ้นมาให้พยายามรีบทำให้เร็วที่สุดนะครับและสุดท้ายครับก็คือเควสโลกสีฟ้าสำหรับเควสโลกเนี่ยก็มีหลายๆเควสที่สำคัญนะแต่ก็มีหลายๆเควสที่อาจจะไม่ได้สำคัญมากหากมีเวลาแล้วก็อย่าลืมมาทำกันครับสำหรับเควสโลกครับและเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเกม Genshin Impact เนี่ยเป็นเกมที่มีกิจกรรมเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยครับอย่าพลาดที่จะทำกิจกรรมของเกมกันด้วยนะเพราะว่าจะได้เพชรไปเปิดกาชากันครับถัดมาครับสำหรับการปั้นตัวละครกันบ้างผู้เล่นใหม่ควรเลือกตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบหรือว่าตัวละครดาเมจหลักครับอ่ะหลายๆคนจะสงสัยว่าดาเมจหลักคืออะไรอยากให้ไปดูตามคลิปเทียร์ลิสต์ต่างๆครับผมเขาจะมีการแบ่งออกมาเป็นเมน DPS หรือว่าดาเมจหลักตัวนี้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยจิ้มมาสัก1ตัวนะครับมาเป็นตัวละครชู ID ของเพื่อนๆในช่วงต้นเกมครับซึ่งในการปั้นตัวละคร1ตัวนะนอกจากเลเวลของตัวละครแล้วนะครับยังมีเลเวลอาวุธการใส่อาร์ติแฟกต์นะและก็พรสวรรค์ของตัวละครครับโดยลำดับความสำคัญนะครับให้เพื่อนๆอัพเลเวลอาวุธก่อนนะส่งผลต่อดาเมจของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยครับจากนั้นก็คือเลเวลตัวละครและก็มาจัดอาร์ติแฟกต์กันผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะสงสัยว่าอาร์ติแฟกต์มันคืออะไรจัดยังไงเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยหาขนนกที่อยู่ประมาณ 3-4 ดาวมาใส่นะช่วงเริ่มต้นเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจาก1 2 3 4ไล่ดาวมาให้สูงที่สุดครับและก็อัพเขาให้เต็มมีประโยชน์มากๆในช่วงต้นเกมครับส่วนในส่วนของนาฬิกาถ้วยแล้วก็หมวกนะให้เพื่อนๆเนี่ยหาที่ประมาณ 2-4 ดาวตามความสามารถของเพื่อนๆในช่วงแต่ละ AR ได้เลยส่วนออฟหลักของเขานะครับคิดอะไรไม่ออกให้เพื่อนๆเนี่ยใส่นาฬิกาพลังโจมตีไปก่อนนะและในส่วนของถ้วยให้ใส่เป็นพลังโจมตีหรือว่าโบนัสธาตุตามตรงธาตุกับที่ตัวละครที่เราเลือกมาครับและส่วนของหมวกก็ใส่เป็นพลังโจมตีหรือว่าอัตราคริไปครับใส่ไม่ต้องตรงเซตก็ได้หรืออาจจะตรงแค่2เซตก็ได้อะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆพอเน้นออฟหลักให้ตรงเท่านั้นเลยครับแล้วก็อัพให้สุด 1-2 ตัวละครช่วง AR 1-35 เนี่ยก็สบายแล้วครับสำหรับเพื่อนๆ
ถัดมาครับผู้เล่นระดับกลาง AR 35-45 ครับหลังจากที่ผ่านช่วงต้นเกมมาแล้วเพื่อนๆก็เริ่มมีความคุ้นเคยกับเกม Genshin Impact มากขึ้นนะเรายังต้องทำเควสต่างๆเหมือนเดิมนะครับแต่ในช่วง 35-45 เนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆเริ่มศึกษาแล้วก็เลือกตัวละครที่ต้องการปั้นให้ตรงกับสเปคของเรามากขึ้นนะเราต้องรู้แล้วว่าตัวละครของเราโดดเด่นในสกิลอะไรควรปั้นตัวละครแบบไหนควรใส่อาวุธประมาณไหนเล็งเอาไว้ก่อนก็ได้ครับอาจจะยังไม่มีแต่เล็งเอาไว้ก่อนศึกษาตัวละครครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยเริ่มเตรียมของอัพอาวุธแล้วก็ตัวละครของเราสำหรับโลกที่สูงขึ้นครับอันนี้ผมขอดอกจันเอาไว้เลยสำหรับคำว่าสำหรับโลกที่สูงขึ้นอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยเตรียมตัวกันไว้เพราะว่ายิ่ง AR สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไอเทมที่เราจะเอามาอัพตัวละครอัพอาวุธต่างๆมันยิ่งใช้เยอะขึ้นมากๆเลยครับพอเราไปถึงโลกตรงนั้นแล้วเราค่อยไปหาเนี่ยบางทีมันอาจจะสายไปนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เนี่ยรีบๆหาเตรียมกันไว้ก่อนได้เลยครับอย่ารีบปั้นหลายตัวละครเตรียมเอาไว้สำหรับการปั้นตัวละครเป็นตัวๆไปครับสำหรับการปั้นตัวละครนะครับก็ยังเน้นมาที่ 1-2 ตัวละครที่เป็นตัวละครดาเมจหลักดาเมจรองของเรานะครับผมอัพอาวุธอัพตัวละครอัพอาร์ติแฟกต์พรสวรรค์ตามลำดับครับซึ่งตัวนี้เราเริ่มปรับตัวอาร์ติแฟกต์ของเรามาเป็น 4-5 ดาวในส่วนของขนนกนาฬิกาถ้วยและหมวกเริ่มปรับเป็น 3-5 ดาวได้แล้วครับเอาสูงที่สุดเลยให้ตัวละครดาเมจหลักของเราครับอย่าพยายามไปกระจายอาร์ติแฟกต์2ดาว3ดาวใส่หลายๆตัวละครไม่จำเป็นเลยครับพยายามเน้นมาที่อาร์ติแฟกต์1ตัวละครให้อัพเขาให้สุดครับและก็มาถึง AR ช่วงปลายของเกมแล้ว 45-55 ครับก็แปลเป็นช่วงที่เพื่อนๆ เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของ ID ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าเราจะเริ่มหาอาร์ติแฟกต์อย่างจริงจังและเราจะเข้าสู่ผู้เล่นท้ายเกมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก AR 45จะมีจุดเปลี่ยนสำคัญ1จุดครับคือดันอาร์ติแฟกต์จะดรอปอาร์ติแฟกต์5ดาวแบบการันตีครับเราจะเริ่มฟาร์มอาร์ติแฟกต์อย่างจริงจังหาอาร์ติแฟกต์ที่สวยมาใส่อย่างจริงจังครับเริ่มมีการจัดทีมตัวละครอะไรเราจะเอาไปคอมโบกับตัวละครอะไรตามที่เราเคยศึกษามาและในช่วง AR 50เราก็จะมีการอัพโลกของเราไปสู่ระดับโลก7ซึ่งตัวละครเนี่ยจะเลเวล90ซึ่งสูงสุดของเกม Genshin Impact แล้วครับเห็นไหมครับว่าเราเดินทางมาสู่ช่วงปลายของเกมแล้วและของอัพตัวละครตอนไปถึงเลเวล90เนี่ยใช้เยอะมากๆเลยครับตอน1ตัวละครถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยกระจายทรัพยากรไปอัพหลายๆตัวในช่วงต้นเกมนะครับเพื่อนๆก็จะไม่เหลือมาอัพตัวละครในช่วงท้ายเกมแบบนี้ครับผมการบริหารทรัพยากรตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยสำคัญมากเลยนะทุกคนส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับผมตอนนี้เราจะเริ่มมีการจัดทีมแล้วดังนั้นตัวละครที่เราอัพสุดเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ 1-2 ตัวครับผมอาร์ติแฟกต์ตรงนี้จะเริ่มปรับเป็น5ดาวไปเรื่อยๆนะครับผมเคลียร์4ดาวออกไปเรื่อยๆเลยให้เป็น5ดาวแบบเต็มตัวเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของนาฬิกาถ้วยหมวกเนี่ยก็จะเริ่มหาอาร์ติแฟกต์ที่ตรงกับตัวละครแบบ 100% แล้วนะครับผมนอกจากตัวละครดาเมจหลักดาเมจรองของเราแล้วนะครับเรายังต้องมีการปั้นตัวละครที่เป็นฮิลเปิดเกราะบัฟแล้วก็คอมโบท่าต่างๆนะครับมาอีก 1-2 ตัวช่วงนี้ขอให้ได้ฟูลทีมสัก1ทีมนะครับฟูลทีมแบบปั้นสุดแค่ตัวละครดาเมจหลักนะส่วนพวกดาเมจรองฮิลเกราะบัฟอะไรต่างๆเราก็อัพแค่พอใช้งานพอครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปขึ้นทีมที่2นะครับผมหาตัวละครดาเมจหลักตัวที่2ขึ้นมาจัดทีมแล้วก็ปั้นทีมที่2ตามลำดับครับซึ่งทำไมเราจะต้องปั้น2ทีมเอ่ยเพราะว่าเราจะต้องไปลงคอนเทนต์อบิทของเกมครับผมซึ่งจะใส่ตัวละครลงไปลงได้ทั้งหมด8ตัวละครด้วยกันนะก็คือ2ทีมทีมละ4ครับทำไมเราต้องเริ่มลงอบิทนะตอนนี้เราไม่ได้ลงอบิทเพื่อไปแข่งขันกับใครหรือว่าอยากจะผ่านเพื่อเอาไปอวดคนอื่นเลยนะครับแต่การลงอบิทเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราลงไปเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าทีมของเราตอนนี้ขาดตัวฮิลนะทีมของเราตัวนี้ขาดตัวดาเมจนะแบบนี้ครับเราจะปั้นทีมของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆตามการที่อบิทเนี่ยจะเป็นคนชี้นำเราครับโดยไม่จำเป็นต้องลงผ่านทั้งหมดในช่วง AR 45-55 นะเอาแค่ลงเท่าที่ไหวเลยครับและเพื่อนๆจะเห็นทิศทางของ ID ตัวเองมากขึ้นครับซึ่งประโยชน์ของการลงอบิทนะเพื่อนๆจะได้ทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นและเวลามีกิจกรรมหรือว่าคอนเทนต์ของเกมใหม่ๆเข้ามานะการไปตีบอสเอ่ยอะไรเอ่ยเพื่อนๆเนี่ยก็จะเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นครับและก็มาถึงช่วงท้ายเกมครับผมเกมนี้หลังจาก AR 55-60 นะ
จะเป็นช่วง AR ที่ขึ้นยากมากๆก็เรียกว่าท้ายเกมแบบท้ายจริงๆนะครับช่วงนี้เพื่อนๆเนี่ยจะเริ่มมีทีมของเพื่อนๆแล้วเราก็เริ่มปั้นทีมของเราเนี่ยให้สุดนะครับผมสุดในทุกๆตัวละครเลยได้ยิ่งดีครับเริ่มจัดทีมกันอย่างจริงจังและที่สำคัญต้องฟาร์มอาร์ติแฟกต์อย่างจริงจังครับงานอาร์ติแฟกต์เนี่ยเป็นงานตลอดชีพจริงๆนะเพื่อนๆจะต้องฟาร์มอาร์ติแฟกต์กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพื่อหาอันที่สวยกว่าสวยกว่าสวยกว่ากันไปเรื่อยๆนะแล้วก็ให้ตัวละครอื่นๆครับจนมาถึงทุกวันนี้ผมเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดจนถึงตอนนี้ก็ยังฟาร์มอาร์ติแฟกต์อย่างต่อเนื่องนะครับแถมมันก็เกลืออย่างต่อเนื่องด้วยนะครับหลังจาก AR 55ไปแล้วเนาะเราก็จะเริ่มทำฟูลทีมนะครับผมดาเมจหลักดาเมจรองฮิวเกาะบัฟคอมโบธาตุอย่างละ2ตัวละครขึ้นไปตัวนี้เราก็เล็ง2ทีมของเราไว้เลยว่า2ทีมของเราที่เราสร้างเอาไว้คือทีมไหนบ้างก่อนหน้านี้ผมบอกเพื่อนๆว่าให้เราเริ่มลงอบิดเนาะแต่ในช่วงท้ายเกมนี้นะครับเราจะลงอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับผมเราจะเน้นผ่านและอย่างน้อยนะ AR 55ถึง60เนี่ยเราก็ควรจะเริ่มผ่านอาบิดถึงชั้น12อาจจะดังดาวไม่เต็มก็ได้นะครับผมแต่ขอให้ผ่านไว้ก่อนเพื่อเราจะได้รับเพชรต่างๆของรางวัลต่างๆในวันที่1กับ16ที่มันรีเซ็ตทุกๆเดือนนะเท่ากับว่าเพชรเดือนละ 1,200 เลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆลงผ่านทั้งหมดนะบางคนเล่นเพลินๆพอผ่านอาบิดปุ๊บเผลออีกทีเรามีตัวละครที่ full ID เลยครับผม ID ของเราเนี่ยก็เล่นสบายแล้วครับหลังจากที่เราผ่านคอนเทนต์ทั้งหมดแล้วคราวนี้เราอยากจะปั้นตัวละครอะไรอยากจะอวยตัวละครอะไรตามสบายเพื่อนๆเลยครับไม่ต้องสนใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะปั้นตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหมปั้นตามชอบได้เลยครับนั่นก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับ AR 1ถึง60ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้มีเจตนาอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกม Genshin Impact ได้อย่างสนุกสนานนะครับไม่ต้องไปลำบากลำบนตีมอนอย่างยากลำบากนะเตรียมตัวบริหารทรัพยากรใน ID เรานิดนึงเราก็จะเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับหรือใครมีแนวทางการเล่นของตัวเองที่สนุกอยู่แล้วก็ขอให้สนุกกับเกม Genshin Impact กันอย่างเต็มที่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ 62,978 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมซื่อๆก็ขอตัวไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์ต่อแล้วนะครับสวัสดีครับNext time, let's go fish blasting together!